สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์สัปดาห์นี้นักศึกษายังอยู่กับอาจารย์เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักการใช้ภาพกราฟิกรวมไปถึงเรื่องของศิลปะการออกแบบกันไปแล้วนะครับในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เป็นหัวข้อต่อเนื่องกันนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักการใช้สีตัวอักษรแล้วก็การออกแบบภาพสัญลักษณ์นะครับหัวข้อในสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะต่อเนื่องกัน3หัวข้อหัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้สีต่อมาจะเป็นเรื่องของการใช้ตัวอักษรและสุดท้ายเป็นเรื่องของการออกแบบภาพสัญลักษณ์นะครับในส่วนของหลักการใช้สีเราก็จะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้สีและจิตวิทยาการใช้สีอย่างเช่นถ้านักศึกษาจะต้องออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายการรับรู้สีระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันอย่างไรนะครับต่อมาเป็นเรื่องของคุณลักษณะของสีเช่นถ้านักศึกษาจะต้องเลือกใช้สีใดสีหนึ่งในแต่ละสีเนี่ยสามารถปรับอะไรให้กับมันได้บ้างเช่นความมืดความสว่างหรือว่าความสดนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของวงล้อสีถ้านักศึกษาจะต้องเลือกใช้สีจะเอาสีใดมาอยู่กับสีใดแล้วมันจะสวยงามมันจะเหมาะสมนะครับนี่เป็นเรื่องของหลักการใช้สีต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตัวอักษรในงานออกแบบกราฟิกนะครับมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วที่การออกแบบเนี่ยจะต้องใช้ตัวอักษรในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยหรือการพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าประเภทของตัวอักษรภาษาไทยแล้วก็ประเภทของตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยมีกี่แบบมีกี่ประเภทแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยเหมาะที่จะนำไปใช้งานในลักษณะใดนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของบุคลิกของตัวอักษรเช่นตัวหนาตัวบางตัวเอียงซึ่งแต่ละประเภทก็เหมาะกับงานแต่ละแบบที่แตกต่างกันนะครับพอเราได้เรียนรู้เรื่องสีเรื่องตัวอักษรเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบภาพสัญลักษณ์นะครับซึ่งก็จะเป็นไฮไลท์ของสัปดาห์นี้เลยนะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าความหมายและประเภทของภาพสัญลักษณ์เนี่ยมีกี่ประเภทโลโก้เนี่ยเป็นประเภทไหนเดี๋ยวนักศึกษาต้องคอยดูดีๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้านะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของหลักการออกแบบภาพสัญลักษณ์ซึ่งทั้ง3หัวข้อใหญ่ในสัปดาห์นี้ทั้งเรื่องของหลักการใช้สีการใช้ตัวอักษรแล้วก็การออกแบบภาพสัญลักษณ์นะครับก็จะเป็นความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องนำไปต่อยอดเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซที่นักศึกษาจะได้เรียนในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับซึ่งคอร์สเรียนออนไลน์ทั้งหมดตอนนี้พร้อมแล้วนักศึกษาพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วกดไปเรียนในหัวข้อที่1ของสัปดาห์นี้ได้เลยครับ